สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพิงอีกแล้วนะคะวันนี้พิงจะมารีวิวปฏิทินปี2023ค่ะสำหรับปฏิทินที่พิงเลือกใช้ในปีนี้ก็จะมีทั้งฝั่งเกาหลีแล้วก็ฝั่งจีนนะคะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งเกาหลีกันก่อนเลยปฏิทินอันนี้ที่ได้มาจะเป็นแบบฉีกนะคะใช้ดูเป็นรายวันค่ะเดี๋ยวเรามาประกอบขาตั้งน้องกันก่อนเลยนะคะตัวขาตั้งจะเป็นกระดาษแข็งนะคะประกอบเสร็จก็จะได้ประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นปฏิทินที่สามารถฉีกได้ค่ะที่ฉีกได้ตรงนี้ก็คือจะเป็นแบบรายวันนะคะทุกคนสมมุติว่าวันนี้เป็นวันที่5ค่ะเราก็ฉีกไว้จนถึงวันที่5เลยและส่วนที่เราฉีกเนี่ยไม่ต้องทิ้งนะคะสามารถนำมาทำไดอารี่ต่อได้เลยค่ะอันนี้พิงก็กำลังนำส่วนที่เราฉีกออกมาแปะลงในไดอารี่นะคะแล้วเราก็แปะมาสกิ้งเทปทับอีกทีนึงแค่นี้ก็น่ารักแล้วค่ะต่อไปเรามาดูปฏิทินของฝั่งจีนบ้างค่ะอันนี้พิงซื้อมา1แถม2นะคะราคาประมาณ100ติดๆเองเดี๋ยวทิ้งพิกัดไว้ด้านบนให้นะคะซึ่งปฏิทินที่ร้านเขาก็มีให้เลือกหลายลายเลยค่ะพิงได้คุโรมิมายเมโลดี้แล้วก็ชินามอนโรมานะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันด้านในของปฏิทินเขาก็จะเริ่มต้นที่เดือน8ของปีที่แล้วจนถึงเดือน12ของปีนี้เลยค่ะคุ้มมากๆเลยนะคะราคาก็ดีจะซื้อฝากเพื่อนๆก็ได้ค่ะและนี่ก็คือปฏิทินของปีนี้นะคะทุกคนชอบลายไหนมากที่สุดคะ